เพราะฉะนั้นนะคะปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากการเลือกตั้งล่วงหน้าเราสอบถามจากท่านนี้เลยนะคะอดีตกกต.คุณสดศรีสัตยธรรมว่ามีมุมมองเรื่องนี้ยังไงบ้างอาจารย์สดศรีอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองท่านค่ะค่ะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะทั้งเรื่องความผิดเล็กน้อยหรือบางคนมองว่าเอ๊ะจะเป็นความผิดพลาดที่มันจะส่งผลกับคะแนนเสียงหรือเปล่าอาจารย์สดศรีมองว่ายังไงคะตอนนี้มีคนไปลงชื่อถอนหรือจะไปฟ้องหรือจะมีการดำเนินคดีกับกกต.หรือบางคนบอกว่าให้เลือกตั้งล่วงหน้าเป็นโมฆะไปเลยไหมอาจารย์มองว่ามันจะไปถึงขั้นนั้นด้วยไหมคะอาจารย์คะคงไม่ถึงขั้นที่พูดกันนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องมองว่าข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากความไม่รู้ของกปน.ไหมหรือการที่ไม่ได้มีการอบรมสัมมนากันก่อนที่จะถึงวันที่จะมีการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้านะคะทุกครั้งกกต.เนี่ยคือหมายถึงว่ากกต.เท่าที่ผ่านมาเนี่ยจะมีการอบรมแล้วก็มีการสัมมนาเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะคะในการที่จะต้องทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งทั้งในวันเลือกตั้งล่วงหน้าและวันเลือกตั้งจริงซึ่งการจัดอบรมและการให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะว่าถ้าให้ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์แล้วก็ไม่รู้เรื่องในการดำเนินการอะไรต่างๆในการเลือกตั้งนี้มันจะเกิดข้อผิดพลาดได้อย่างมากมายนะคะซึ่งกกต.ทั้ง6ท่านจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เลยสิ่งที่เกิดขึ้นในวันที่มีการเลือกตั้งล่วงหน้านั้นถือว่าเป็นบทเรียนสำคัญอย่างยิ่งสำหรับองค์กรอิสระนะคะ ซึ่งจะต้องดูแลในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ก็อยากจะให้ทุกฝ่ายมาทบทวนยังเหลือเวลาอีก 2-3 วันนะคะครับกกต.เองก็ควรจะตั้งวอลลุ่มแล้วก็ตั้งโต๊ะพูดคุยกับผู้สื่อข่าวทุกสถานีแล้วก็ทั้งหนังสือพิมพ์รวมทั้งองค์กรกลางที่มาสังเกตการเลือกตั้งซึ่งมีมากที่มาสังเกตการเลือกตั้งเพราะถ้าข่าวในเรื่องนี้ออกไปในแง่ไม่ดีสำหรับกกต.ก็จะถูกกระจายข่าวไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกความเชื่อถือและศรัทธาของประเทศที่ทราบในเรื่องเหล่านี้นะคะก็จะทำให้เสถียรภาพของกกต.ย่ำแย่ลงเรื่อยๆนี่เป็นความห่วงใยอย่างหนึ่งนะคะก็คิดว่าอยากให้กกต.ทบทวนในช่วงนี้และจะต้องสัญญากับประชาชนว่าจะไม่เกิดปัญหาใดๆขึ้นอีกในการเลือกตั้งในวันที่14ที่จะถึงนี้ค่ะคืออาจารย์สดศรีมองว่ามันยังทันมันยังแก้ตัวได้ในอีก5วันข้างหน้ายังไม่สายเกินไปเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้ใหญ่โตและก็จะบานปลายกลายเป็นปัญหาเหมือนในอดีตเหมือนในยุคคุณทักษิณที่สุดท้ายต้องมีการฟ้องร้องกันผ่าน3ศาลนะครับแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตและการเลือกตั้งก็เป็นโมฆะจะไม่ถึงขั้นนั้นยังแก้ตัวได้คืออย่างนี้นะคะการแก้ตัวหรือไม่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับกกต.นะคะที่ท่านจะพูดกับประชาชนนะคะใน 2-3 วันที่จะถึงวันเลือกตั้งเนี่ยนะคะท่านจะต้องถามว่าข้อข้องใจต่างๆมีอะไรบ้างและท่านจะต้องตอบคำถามเหล่านั้นให้ได้และสัญญานะคะที่ท่านจะต้องมีต่อประชาชนก็คือท่านจะปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะว่าการเลือกตั้งล่วงหน้ามันผ่านมาแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการกระทบต่อการเลือกตั้งหรือไม่จะต้องดูว่ามีการทุจริตในการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือไม่นะคะและมีการและข้อผิดพลาดเนี่ยมันส่งผลต่อคะแนนของผู้ที่จะได้รับการเลือกตั้งหรือผู้แพ้เลือกตั้งหรืออย่างไรนะคะอันนี้จะต้องมาประเมินและตรวจสอบกันอย่างให้ชัดเจนในช่วงระยะเวลาที่จะถึงนี้ค่ะค่ะอาจารย์สดศรีขา
กปน.กปน.กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเนี่ยไม่ใช่กกต.เป็นใครได้บ้างคะที่จะมาเป็นกปน.เนี่ยค่ะบางคนบอกว่าเป็นคนที่เขามาทำรับจ็อบเสริมแบบนี้หรือยังไงคะอาจารย์คะคือจริงๆแล้วเนี่ยกปน.เนี่ยนะคะก็คล้ายๆอาสาสมัครนะคะที่มาช่วยในการจัดการเลือกตั้งซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นครูบาอาจารย์นะคะตามสถานศึกษาค่ะนะคะของเด็กและเยาวชนเหล่านี้นะคะค่ะซึ่งในจังหวัดต่างๆเนี่ยเขาก็สามารถจัดหามาเป็นกำลังให้กับกกต.ได้แต่อย่างไรก็ดีเนี่ยกปน.เนี่ยท่านอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะการปฏิบัติงานของกกต.ได้ดีพอสิ่งที่จะต้องเป็นเรื่องสำคัญที่สุดก็คือจะต้องอบรมกปน.ก่อนในการจัดการเลือกตั้งนะคะแล้วก็จะต้องมองดูว่าการใช้บุคลากรดังกล่าวเนี่ยสมเหตุสมผลไหมเคยมีการเลือกตั้งครั้งก่อนๆ เนี่ยนะคะปรากฏว่ากปน.หลายจังหวัดเราขาดไปคือขาดไปในเรื่องที่ว่าเขากลัวการถูกฟ้องร้องดำเนินคดีหากเกิดข้อพิพาทขึ้นมาในการปฏิบัติงานของเขานะคะเพราะว่าไม่คุ้มกับค่าจ้างที่กกต.จ่ายวันละ 1,000 บาทแต่ต้องมาถูกฟ้องร้องดำเนินคดีนะคะซึ่งในขั้นการเลือกตั้งเนี่ยเท่าที่ผ่านมาก็มีกรณีอย่างที่ว่านะบางครั้งเคยได้โทรไปถามถึงผู้บัญชาการกองทัพบกด้วยซ้ำไปว่าขอกำลังทหารได้ไหมเพราะตอนนี้กปน.ขาดไม่มีใครสมัครใจที่จะมาเป็นกปน.อย่าให้เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าการหาคนมาทำงานในหน้าที่กปน.เนี่ยเป็นการหาที่ยากมากไม่มีใครเขาต้องการเงินค่าจ้างเพียงวันละ 1,000 บาทเพื่อแลกกับอนาคตหรือเรื่องที่เขาจะต้องถูกฟ้องร้องต่อไปค่ะครับถามเรื่องงบประมาณในการเลือกตั้งหน่อยค่ะคืออย่างปีนี้กลมๆประมาณ 6,000 ล้านบาทปกติแล้วงบ 5-6,000 ล้านบาทเนี่ยค่ะในการเลือกตั้ง1ครั้งเนี่ยเงินตรงนี้จะกระจายลงไปที่ส่วนไหนบ้างคะเพราะว่าเอาตามตรงนะคะการเลือกตั้งผ่านมากี่ปีกี่ปีเนี่ยบางคนบอกว่าก็ยังดูเป็นแบบเดิมนั่นนั้นที่เราอยู่ในโลกดิจิตอลแล้วด้วยเหมือนกันนะเทคโนโลยีอะไรเข้ามาเลยสแกนนงสแกนนิ้วอะไรยังไม่มีสักทีครับอาจารย์ครับคืองบประมาณในการใช้ในการเลือกตั้งนะคะแต่ละครั้งจะไม่เหมือนเดิมบางครั้งการที่กกต.แถลงว่าจำเป็นที่จะต้องใช้เงินมากขึ้นในการเลือกตั้งในครั้งต่อไปเนี่ยท่านก็คงต้องมีเหตุผลนะคะเช่นอาจจะต้องพิมพ์บัตรเพิ่มขึ้นเนื่องจากประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพิ่มขึ้นเพราะ4ปีเลือกตั้งกันครั้งหนึ่งเนี่ยแน่นอนนะคะที่จะมีประชาชนหรือพลเมืองที่มีอายุถึงขั้นที่จะได้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะนอกจากนี้แล้วก็ขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจว่าข้าวของราคามันสูงขึ้นจะใช้ตัวเงินที่เคยจัดการเลือกตั้งครั้งก่อนๆทำได้ลำบากนะคะเช่นอุปกรณ์ในการใช้ในคูหาเลือกตั้งอาจจะแพงขึ้นนะคะหรืออาจจะทำให้สิ่งที่กกต.หวังไว้นะคะในการที่จะทำให้เกิดความสะดวกในการเลือกตั้งเนี่ยไม่อาจจะทำได้เพราะว่าขาดเงินงบประมาณนะคะที่อยากจะท้วงติงกกต.เรื่องหนึ่งก็คือว่าการใช้เครื่องในการลงคะแนนและนับคะแนนเนี่ยน่าจะทำได้นะคะในช่วงที่ผ่านมาและก็ในวันที่14เพราะว่าเครื่องนับคะแนนเนี่ยเป็นเครื่องที่กรมการบินพลเรือนเนี่ยเคยจับทำมาให้กกต.ทดสอบแล้วก็ให้มาใช้ช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่กกต.ไม่อาจจะซื้อเครื่องเหล่านั้นได้หรือเช่าเครื่องเหล่านั้นได้อาจารย์ยังอยู่ไหมคะสายหลุดไปกำลังไฮไลท์สำคัญเลยเครื่องนับคะแนนกรมการบินเคยใช้ได้
แต่ไม่รู้ยังไงกกต.ก็มีงบประมาณในการไปดูงานนะครับเรื่องการจัดการเลือกตั้งในต่างประเทศมาซึ่งบางประเทศเราก็จะเห็นว่ามีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีระบบเทคโนโลยีที่มันทันสมัยมันทำให้การไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเนี่ยนะครับมันมีความสะดวกรวดเร็วแล้วก็มีความเที่ยงตรงนะครับมันไม่ต้องมานั่งเขียนลงกระดาษแล้วหยอดบัตรกันแล้วก็มีมันอาจจะต้องถึงเวลาแล้วไหมที่ในอนาคตประเทศไทยเราเข้าคูหาปุ๊บเป็นระบบคอมพิวเตอร์สแกนนิ้วปั๊บกดปุ่มปุ๊บเสร็จหรือวันที่แบบแต่ละพักหรือแต่ละผู้สมัครที่ขึ้นไปจับเบอร์มันก็ยังเป็นรูปแบบเดิมๆอยู่เลยนะหรือถ้าเมื่อกี้นี้อาจารย์สดศรีบอกว่ามันมีเรื่องของจำนวนผู้ที่จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพิ่มขึ้นด้วยท่านนับปี62ใน51ล้านนะกลมๆปีนี้52ล้านเพิ่มขึ้นมาล้านเดียวเองแต่งบประมาณ 6,000 ล้านบาทคือมันมีส่วนอื่นๆด้วยแหละเราเข้าใจแต่เราก็อยากจะเห็นอะไรใหม่ๆที่มันเป็นเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาบ้างนะเดี๋ยวให้ทีมงานพยายามติดต่ออาจารย์สดศรีกลับไปใหม่เพราะผมก็ยังมีคำถามอยู่เยอะเลยอย่างกปน.อย่างเงี้ยลงมันกี่วันใช่ฮะอาจารย์สดศรีกลับมาแล้วครับสวัสดีรอบครับอาจารย์สดศรีครับค่ะอาจารย์ขาค่ะเมื่อกี้ก่อนที่จะตัดไปค่ะยังอยู่ที่เรื่องของเครื่องนับคะแนนที่อาจารย์บอกว่ากรมการบินเขาเคยใช้แล้วกกต.ใช้ได้ไหมคะเคยมาให้กกต.ทดลองใช้นะคะก็ได้ประสิทธิภาพที่ดีแล้วก็สะดวกในการลงคะแนนมากพอลงคะแนนเสร็จนะคะเลขก็จะขึ้นมาทีว่ามีคะแนนเท่าไหร่แล้วตอนนี้นะคะแต่ละคนที่เป็นผู้สมัครได้คะแนนเท่าไหร่ในแต่ละเครื่องจะโชว์เบอร์ขึ้นมาแล้วทำไมไม่ใช้ครับขึ้นมาแล้วทำไมถึงไม่ใช้เท่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้านะคะตามท้องที่เนี่ยอาจจะไม่มีไฟอย่างบนเขาหรือเชิงเขาเนี่ยนะคะออกมาถึงหน่วยเลือกตั้งไม่มีไฟฟ้าเนี่ยนะครับตั้งค่ะไม่มีไฟฟ้าไทยแลนด์ใช้การปั่นมอเตอร์อะไรเนี่ยก็จะใช้ได้ระยะเวลาเพียง8ชั่วโมงซึ่งไม่เพียงพอกับการทำงานของกกต.ในวันที่เลือกตั้งแล้วก็อาจจะมีราคาแพงไปนะคะซึ่งใช้แค่บางเขตหัวเมืองกรุงเทพไปก่อนก็ไม่ได้ไม่ได้อย่างนั้นก็ไม่ได้หรอครับเท่าที่เคยประเมินกันนะคะว่าถ้าเราให้ใช้เฉพาะกรุงเทพจังหวัดต่างๆซึ่งเขาก็มีความสำคัญไม่แตกต่างกับกรุงเทพเขาก็จะมีคำถามว่าทำไมอ่ะทำไมถึงไม่ให้ความสำคัญกับเขาในการที่จะใช้เครื่องเพราะเชื่อว่าทุกจังหวัดต้องการเครื่องเหล่านี้มากนะคะแต่ถ้าซื้อเครื่องหรือเช่าเครื่องเหล่านี้นะคะต้องใช้เงินงบประมาณไม่คือไม่ต่ำกว่า500ล้านนะคะเฉพาะ500ล้านนี่ไปได้กี่จังหวัดคะเฉพาะเครื่องเนี่ยคะราคาประมาณ 200,000 นะคะหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดเป็นแสนเป็นแสนหน่วยนะคะก็คงจะอยู่ในงบประมาณ500ถึงอาจจะ700ล้านขึ้นไปนะคะก็แล้วแต่ว่าจะได้งบประมาณมาเท่าไหร่แต่ขณะนี้กกต.ได้งบประมาณมาเพียง 5,000 ล้านซึ่งอันนี้ก็เฉพาะการจัดการเลือกตั้งที่ไม่ได้ใช้เครื่องนะคะถ้าใช้เครื่องก็คงต้องใช้เงินมากขึ้นกว่านี้แล้วก็คงต้องถามรัฐบาลว่าครับยินดีที่จะให้กกต.ซื้อเครื่องเหล่านี้หรือไม่นะคะเพราะว่าการทดลองของการใช้เครื่องก็เคยนำไปทดลองกับโรงเรียนต่างๆนะคะในการเลือกตั้งผู้แทนนักเรียนอะไรเหล่านี้ซึ่งเป็นภารกิจเล็กๆแล้วก็ไม่มีข้อทักทวงอะไรเดี๋ยวว่ากันในอนาคตครับอาจารย์แต่รอบนี้ยังไงก็คงไม่ทันแล้วเดี๋ยวรอดูกับการทำงบประมาณรอบหน้าไม่รู้เรื่องตั้งกันอีกทีเมื่อไหร่แต่ขออนุญาตถามนิดนึงเข้าใจแหละว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยมีความสำคัญเพราะทำหน้าที่ในการควบคุมการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับแต่นับตั้งแต่มีกกต.มาหลายยุคหลายสมัยมันก็จะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆแบบนี้มาตลอดคำถามก็คือไม่มีตัวสำรองเลยใช่ไหมครับและไม่สามารถเปลี่ยนกกต.กลางคันระหว่างที่มีการเลือกตั้งแบบนี้ได้พอเลือกตั้งเสร็จเราก็ต้องรออีก60วันในการรับรองแต่หลายคนบอกว่าสามารถเปลี่ยนได้ไหมคือการที่จะปลดกกต.ออกในช่วงเวลานี้นะคะเป็นเรื่องที่ไม่มีเหตุผลอย่างยิ่งครับเพราะว่าการเปลี่ยนตัวเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทำได้เดินง่ายนะคะ
ก็ต้องถามว่ากกต.ชุดนี้ทำความผิดร้ายแรงแค่ไหนเพียงไรถ้าร้ายแรงถึงขั้นศาลหรือปปช.ยื่นเรื่องส่งศาลเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาอาจจะเป็นปีเพื่อพิสูจน์ความผิดของกกต.แล้วก็ในช่วงการเลือกตั้งมันจะต้องทิ้งช่วงกันไปยาวนานแน่นอนนะคะรัฐบาลที่รักษาการขนาดนี้ก็จะรักษาการตลอดไปก็อยากจะถามประชาชนว่าท่านยอมไหมที่จะให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นนะคะแล้วก็เป็นผลดีต่อประเทศไหมที่เราจะว่างเว้นการเลือกตั้งไปโดยที่อาศัยเหตุจากการปฏิบัติงานในลักษณะที่ถ้ามองในแง่ดีว่าอาจจะไม่ใช่เป็นเจตนาจงใจของกกต.ชุดนี้ก็ได้อาจจะเกิดขึ้นเพราะความประมาทเลินเล่อของกปน.หรือการไม่รู้ในการทำงานนะคะก็อยากจะถามว่าท่านจะให้กกต.ชุดนี้ทดสอบการทำงานไม่ใช่ทดสอบนะคะลองอีกครั้งในการปฏิบัติงานในวันที่14นี้หรือไม่นะคะแต่ถ้าเห็นว่าทนไม่ได้การที่จะไปร้องเรียนหรือปลดกกต.ชุดนี้ไม่น่าจะเป็นผลดีกับประชาชนนะคะเนี่ยครับถึงได้ถามว่ามีสำรองไหมเพราะว่าเมืองใดก็ได้ค่ะครับเพราะว่าหลายคนบอกว่าแบบนี้เหมือนประชาชนไม่มีทางเลือกอะไรถ้าไปร้องเรียนนะครับไปฟ้องร้องเอามากๆแล้วสุดท้ายกกต.ชุดนี้ทำงานไม่ได้คราวนี้การเลือกตั้งไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ยิ่งไปกันใหญ่อีกนี่ไงอาจารย์ถึงบอกว่าแล้วถ้าเป็นโมฆะการเลือกตั้งรอบนี้ขึ้นมาจะเข้าทางใครด้วยหรือเปล่านะคะอาจารย์สดศรีขาเวลาได้เท่านี้จริงๆขอบพระคุณมากนะคะที่เข้าสายกับเราวันนี้นะคะขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะ